ถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีเสนอรายการสตูรุนัลกุรอานุวะดีนุนัลอิสลามุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนซุมมะอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาคุยกันในเรื่องราวของอะไรในรายการเตือนใจให้จดจำเพื่อวันนี้ผมก็มีอะไรที่อยากจะนำเสนอมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราผมก็บอกกับพวกเราในเรื่องราวของศาสนาว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอันไหนคือสิ่งที่เราควรปฏิบัติและอันไหนคือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรจะปฏิบัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำมาเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาอะไรมาบอกกับพวกเราเนี่ยนะผมก็พยายามค้นคว้าในเรื่องราวของหะดีษพยายามค้นคว้าในเรื่องราวของอัลกุรอานพยายามค้นคว้าในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่ร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนเหล่านี้เขาปฏิบัติอย่างไรกันท่านพี่น้องครับวันนี้ผมเคยบอกกับพวกเราไปแล้วว่าหัวจิตหัวใจและหลักการยึดมั่นหนึ่งของพวกเราที่เราจะต้องยึดมั่นเลยนั่นก็คืออะดาลาตุสซอฮาบะเราจะต้องยึดมั่นเลยว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนเหล่านั้นคือผู้ที่เที่ยงธรรมนะวันนี้เราจะไม่เปิดโอกาสให้ใครให้อะไรให้อีกหลายต่อหลายคนไปรู้จักว่ามีลัทธินู้นมีลัทธินี้ที่เขาไม่ชอบซอฮาบะเราไม่เปิดโอกาสแต่เราจะพยายามบอกและก็ย้ำเตือนพี่น้องนะว่าวันนี้เรื่องราวของซอฮาบะหลักยึดมั่นในซอฮาบะหลักการศรัทธาในเหล่าบรรดาซอฮาบะเราต้องยึดมั่นและก็ตั้งศรัทธาว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะคือบุคคลซึ่งที่เที่ยงธรรมและก็เชื่อถือได้ท่านพี่น้องครับวันนี้ศาสนาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกับพวกเราเนี่ยมันจะไม่มาถึงพวกเราอย่างเด็ดขาดถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่รับฟังเรื่องราวศาสนาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเหล่านั้นเนี่ยรับเรื่องราวของศาสนาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาปฏิบัติแล้วก็รักษามันเอาไว้จนกระทั่งเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังๆนี่คืออะไรนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงชมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้อะไรจึงชื่นชมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลละซีนะมะอะฮูอะชิดดาอูอะลัลกุฟฟารรุฮามาอุบัยนะฮุมตารอฮุมรุกกะอันสุจจะดัยยะบตะกูนฟัฎลัมมินัลลอฮิวะริฎวานะนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูเราะห์นี้ถ้าหากว่าเราไปอ่านมันก็อยู่ในซูเราะห์อันฟัตแน่นอนเป็นท้ายๆของซูเราะห์อันฟัตที่พูดแล้วก็จบในเรื่องของซอฮาบะห์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วัลละซีนะมาฮูอะชิดดาอูอะลัลกุฟฟาร์เหล่าบรรดาบุคคลซึ่งที่อยู่พร้อมกับท่านนบีใครล่ะท่านพี่น้องใครล่ะที่อยู่พร้อมกับท่านนบีนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่นก็คือบรรดาบุคคลซึ่งที่เป็นอัครสาวกที่คุกคีอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านี้เป็นไงอาชิดดาอุอาลันกุฟฟาร์ไม่ต้องห่วงเลยท่านพี่น้องอาชิดดาสร้างความน่าเกรงขามเป็นบุคคลซึ่งมีความอะไรมีความอาชิดดาแปลว่ารุนแรงเป็นผู้ที่น่าเกรงขามอาลันกุฟฟาร์สำหรับเดาบรรดาศัตรูอิสลามรูฮามาอูไบนะฮุมคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความอะไรมีความเมตตามีความเอื้ออาทรระหว่างกันถ้ากับศัตรูอิสลามคนเหล่านี้นี่น่าเกรงขามที่สุดแต่ถ้าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันคนเหล่านี้มีความอารีอารอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตารอฮุมรุกกะอันสุจจะดัยยะบะตะกูนฟัฎลัมมินัลลอฮิวะริฎวานะเราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเราจะเรียกเขาว่าซอฮาบะห์นั้นแสดงว่าเขาศรัทธาเขาอีมานต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริง
เขาอีมานเขาศรัทธาต่อรอซูลอย่างแท้จริงท่านพี่น้องคนเหล่านี้นะเขาทำอะไรนบีบอกรบเขารบเมื่อเขาอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลอย่างแท้จริงนบีบอกรบเขารบนบีบอกหยุดเขาพวกเหล่านี้หยุดไม่มีใครที่จะกล้าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะกล้าฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลแล้วคนเหล่านี้เป็นไงตารอฮุมรุกกะอันสุจญะดัยยะบะตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานะคนเหล่านี้ท่านจะเห็นได้ว่าท่านจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้เป็นไงมีทั้งรุกกะอันทำอิบาดัตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรุกัววะสุจญะดารุกกะอันสุจญะดาไม่ว่าจะเป็นรุกัวไม่ว่าจะเป็นสุญูดคนเหล่านี้มีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลายะบะตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานะคนเหล่านี้ปฏิบัติละหมาดคนเหล่านี้ปฏิบัติคุณงามความดีคนเหล่านี้ปฏิบัติการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นได้มั้ยน้องยะบะตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮ์คนเหล่านี้ต้องการแค่อะไรต้องการหวังแค่ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการหวังแค่ความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองนี่คือใครนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลกี่คนครับท่านพี่น้องจากซอฮาบะห์เอาตัวเองเข้าไปตายแทนนบีเพื่อให้นบีได้ประกาศศาสนาจนจบกี่คนจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ตายเพื่อปกป้องศาสนาใครมารุกรานเอาตัวเองเข้าไปสู้จนกระทั่งเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เราในฐานะประชาชาติรุ่นหลังๆท่านพี่น้องเราต้องมีความภาคภูมิใจในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เราจะต้องเอาอะไรเราจะต้องเอาเกียรติคุณเราจะต้องเอาประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เอามาเล่าให้กับลูกหลานของพวกเราได้ฟังเอามาบอกกับลูกหลานของพวกเราให้ได้ยินว่าคนเหล่านี้นะอัลลอฮุอักบัรความน่าอะไรความน่ายกย่องความน่าเชิดชูความน่าให้เกียรติที่พวกเราจะต้องมีให้กับพวกเขาเนี่ยเพราะเขาเสียสละอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเล่าให้กับลูกหลานเราฟังเพื่ออะไรเพื่อหวังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยท่านพี่น้องให้รักและก็สนใจในอิสลามเพราะวันนี้ชีวิตในสังคมบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องลูกหลานวัยรุ่นเนี่ยมันโตขึ้นมาหน่อย7ขวบ8ขวบเนี่ยมันไม่นึกอะไรแล้วมันนึกแต่เรื่องของโทรศัพท์นึกแต่เรื่องของเกมนึกแต่เรื่องของแฟนนึกแต่เรื่องของการเล่นไลน์ส่งไปหาแฟนคนนั้นส่งไปหาแฟนคนนี้มันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นแล้วถามว่าอิสลามและก็ความอีมานที่เข้มแข็งจะเข้าไปในหัวใจของคนเหล่านี้ได้ยังไงอีมานและความเข้มแข็งอีมานและก็ศรัทธาในอิสลามที่เข้มแข็งจะไปอยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเริ่มต้นของชีวิตของเขาก็เริ่มต้นด้วยความอ่อนแอในเรื่องศาสนาซะแล้วตั้งแต่เด็กพอจะให้อ่านกุรอานเนี่ยมันสาวว่าขี้เกียจไปหมดแต่เวลาให้เล่นเกมเนี่ยแม้สาวว่ามันคึกคักพอสาวว่าจะให้ทำความดีอะไรสักอย่างนี่สาวว่ามันแย่ล้าไปหมดแต่ว่าพอเป็นเรื่องของอะไรของสัพเพเหระของเรื่องของมาลาฮีต่างๆเรื่องของไร้สาระต่างๆแล้วเล่นนู่นแล้วเล่นนี่แม้สาวว่ามันสนุกเรื่องอะไรที่จะทำให้คึกคืนเกิดความคึกคืนกับหัวใจก็ต้องมีดนตรีก็ต้องมีตีข้องมีต้องตีกงตีกองมันกลายเป็นอย่างนั้นแต่พอเรื่องของการอ่านกุรอานพอเรื่องของการละหมาดกลายเป็นเรื่องของคนโบราณไปนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในลูกหลานเราพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราในฐานะผู้ปกครองเราในฐานะของคนที่อะไรของคนที่ฟังเรื่องศาสนาสนใจเรื่องศาสนาอยู่ตลอดไอ้อะไรที่มันเป็นข้อมูลศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องเราพยายามจดจำเราพยายามอะไรเราพยายามสังเกตพอเราสรุปได้เป็นข้อมูลเราก็เล่าผ่านให้กับลูกหลานเราฟังเอาเรียกลูกมาลูกเอ้ยวันนี้จะเล่าเรื่องของซอฮาบะห์ให้ฟังนะซอฮาบะห์ท่านต้นนู้นท่านนี้เนี่ยอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีปกประกาศศาสนาอิสลามโอ้โหคนเหล่านี้ต้องหวาดอยู่ยังหวาดกลัวในยุคแรกๆคนเหล่านี้ต้องหวาดกลัวกว่าจะอิสลามเรากว่าจะสมบูรณ์แล้วก็เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้เล่าให้ลูกหลานเราฟังท่านพี่น้องวันนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่เล่าประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีให้ลูกหลานเราฟังสองมีหลายต่อหลายกลุ่มออกมาด่าออกมาว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สิ่งเหล่านี้มันก็จะเริ่มซึมซาบเข้าไปในสังคมมันจะเริ่มซึมซาบเข้าไปในอะไรในความคิดของมุสลิมเราจนกระทั่งต่อไปสิ่งที่น่ากลัวก็คือการปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่ใส่ใจกับอะไรไม่ใส่ใจกับประวัติศาสตร์อิสลามเราไม่รู้คุณค่าของเหล่าซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าเราจะยึดในหลักการเราจะยึดมั่นหรือว่าอะกีดะห์ที่ของเราที่จะมีต่อซอฮาบะห์ควรจะเป็นอย่างไง
เนี่ยท่านพี่น้องวันนี้นะวันนี้ท่านพี่น้องมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราสำหรับเป็นมันจึงเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นอกเหนือจากสอนลูกละหมาดนอกเหนือจากสอนลูกที่ให้อะไรให้เคร่งครัดในเรื่องศาสนาการเอาประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องดูนะดูคุณงามความดีของอย่างเช่นอบูบักกับอุมัรเนี่ยคุณงามความดีของอบูบักกับอุมัรเนี่ยอัลลอฮุอักบัรในวันที่อิสลามในยุคต้นๆที่กำลังอยู่ในเรื่องในช่วงของในยุคของอะไรในยุคของสงเงาะสงแงะเขาเรียกว่าสงเงาะสงแงะคือในช่วงของการประกาศศาสนาช่วงแรกๆต้องอยู่แบบหลบๆต้องอยู่แบบซ่อนๆต้องอยู่แบบภวะพวงว่าจะมีใครมาทำอันตรายหรือเปล่าวันนั้นอบูบักและก็ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งสองท่านเนี่ยท่านพี่น้องไม่ว่าท่านทั้งสองจะมีทรัพย์สินเท่าไรไม่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะมีอาหารการกินมากน้อยเท่าไรไม่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะมีอะไรจะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพเท่าไรท่านทั้งสองนี่อัลลอฮ์เสียสละในเรื่องราวของศาสนาเสียสละในเรื่องราวของศาสนาเพื่ออะไรเพื่อให้อิสลามเนี่ยสามารถดำเนินไปข้างหน้าเพื่อให้อิสลามเดินไปข้างหน้าให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามสามารถทำงานศาสนาได้อย่างมั่นคงวันหนึ่งอบูบักวันหนึ่งอุมัรแย่งกันเลยในการที่จะทำบุญทำทานแย่งกันเลยในการที่จะทำซอดาเกาะในการที่จะเอาเงินเอาอะไรของทรัพย์สินของตัวเองเอามาบริจาควันหนึ่งเนี่ยด้วยความที่อะไรด้วยความที่เป็นรู้ที่รู้กันเลยว่าอะไรว่าอบูบักกับอุมัรอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มาชาอัลลอฮ์เลยท่านพี่น้องเนี่ยเราน่าเล่าให้ลูกหลานเราฟังอบูบักเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่ใจบุญอยากกระทำบุญทำทานแล้วอุมัรเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเห็นทุกวันเห็นทุกวันเลยว่าอบูบักนี่ไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญทำทานเนี่ยอุมัรจะมาที่หนึ่งท่านอบูบักจะมาที่หนึ่งเลยวันหนึ่งท่านอุมัรเนี่ยท่านพี่น้องดูนะความที่รักในอิสลามความที่เสียสละเพื่ออิสลามอุมัรมาหานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เช้าเลยท่านพี่น้องท่านอุมัรมาหาท่านนบีแต่เช้าเลยแล้วก็มาบอกนบีว่ายังไงท่านอุมัรมาบอกกับนบีว่าอันยาวมูอัสบะกูอาบาบักรินวันนี้ฉันจะต้องแข่งฉันจะต้องแซงในการทำบุญแซงหน้าอบูบักให้ได้เพราะอบูบักนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องของการซอดาเกาะเรื่องของการบริจาคเนี่ยอบูบักเนี่ยมาที่หนึ่งตลอดวันหนึ่งอุมัรน่ะดูที่ท่านพี่น้องเขาแย่งทำอะไรเขาแย่งที่ดินเขาแย่งบ้านเขาแย่งที่อยู่อาศัยเขาแย่งอาหารเขาแย่งเสื้อผ้าเปล่าเขาแย่งในการที่จะทำคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละอุมัรรีบมาหาท่านนบีแต่เช้าเลยแล้วบอกวันนี้ฉันจะต้องแข่งกับท่านอบูบักให้ได้ฟากอมามุสรีอันยัสบิกุรีฮซุมมาอาดะแล้วก็ท่านอะไรท่านอุมัรมาหาท่านนบีบอกวันนี้ฉันจะต้องนำท่านอบูบักให้ได้ฉันจะต้องซอดาเกาะก่อนอบูบักให้ได้ทำบุญก่อนอบูบักให้ได้ท่านอุมัรรีบกลับบ้านเลยท่านอุมัรรีบกลับบ้านเลยหลังจากพูดกับนบีเสร็จท่านอุมัรรีบกลับบ้านแล้วก็ไปเอาอะไรไปเอาห่อมาห่อทรัพย์สินที่ตัวเองจะเอามาบริจาคดูท่านพี่น้องรีบกลับไปเอาห่อทรัพย์สินที่ตัวเองจะบริจาคเนี่ยเอามาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะวะฎออะฮาบัยนายาดายรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรรีบกลับไปเอาห่อทรัพย์สินของตัวเองรีบเอามาให้ท่านนบีแล้วก็วางต่อหน้าท่านนบีนะซรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาฮาซิฮิสุรกะบีเราะثم استقبله بنظره قائلا พอเวลาท่านอุมัรเนี่ยเอาห่อของทรัพย์สมบัติห่อของทรัพย์สินที่ตัวเองจะเอามาบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ให้กับท่านนบีเนี่ยท่านเอามาตั้งต่อหน้าท่านนบีนบีก็มองพอนบีมองก็เห็นว่าเป็นอะไรเป็นทรัพย์สินที่ท่านอุมัรเอามาบริจาคมาแต่เช้าเลยแหละแต่นบีก็ไม่ได้ว่าอะไรมาแต่เช้าก็มาแต่เช้าแต่นบีก็กล่าวกับท่านอบูบักกล่าวกับท่านอุมัรว่ามาอะบกอยตะลิอะห์ลิกยาอุมัรอัลลอฮุอักบัรดูนบีพูดกับท่านอุมัรมาด้วยใจเลยอุมัรมาด้วยใจเลยอุมัรมาด้วยใจแล้วเอาทรัพย์สินมาให้กับท่านนบีเพื่อใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อใช้ในหนทางในการประกาศศาสนาของอัลลอฮ์มาอะบกอยตะลิอะห์ลิกท่านนบีถามอุมัรว่าแล้วท่านเหลืออะไรไว้ให้ครอบครัวล่ะท่านอุมัรนี่นบีไม่ได้ใช้ให้บริจาคทั้งหมดนบีก็ถามว่าเอาแล้วท่านเหลือมีท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวหรือเปล่าล่ะท่านอุมัรฟะกอละอุมัรท่านอุมัรกล่าวกับท่านนบีว่าอะบกอยตุละฮุมมิซละก็ฉันเอามาบริจาคครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงก็เก็บไว้ให้อะไรเก็บไว้ให้คนในครอบครัวนี่คือคำพูดที่ท่านอุมัรบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เพื่อเป็นการบอกว่าท่านทำเรียบร้อยแล้วนะท่านทำเรียบร้อยแล้วเอามาบริจาคส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ให้ที่บ้านอีกส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอะไรหลังจากนั้นซุมมันซอรอฟะอุมัตอิลายาวาดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาดะคอละอบูบักรมัสยิดฮามิลันไบนะยะไดฮิซุรออักบัรขณะที่อะไรตอนนั้นนะอัลฮัมดุลิลละห์พอท่านอุมัรบอกแล้ววันนี้นะอัสบักุอบูอบาบักรินฉันจะต้องทำบุญแซงอบาบักรินให้ได้ฉันจะต้องทำบุญแข่งกับท่านอบูบักให้ได้ท่านต้องทำก่อนให้ได้พอเวลาอุมัรเอาของมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนบีก็ถามอุมัรก็ตอบกับท่านนบีไปว่าฉันเนี่ยเอาบริจาคส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ให้อะไรเก็บไว้ให้คนในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งในขณะนั้นเองท่านพี่น้องในขณะนั้นเองท่านอบูบักรก็ได้เข้ามาท่านอบูบักรก็ได้เข้ามาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับถือถุงอะไรถุงของทรัพย์สมบัติมาเช่นกันถือถุงของทรัพย์สินมาถุงหนึ่งแล้วก็เอามาบริจาคให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อใช้ในอะไรในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านอบูบักรถือมาก็เอามาฟาวะดออะบัยนะยะดัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องนี่ไงนี่คือเรื่องราวท่านพี่น้องเราฟังนะอัลลอฮ์แล้วเราลองจินตนาการที่สมมุติว่าวันนั้นเรานั่งอยู่กับท่านนบีด้วยแล้วดูคนที่ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ใครต่อใครบางคนเกลียดบางคนว่าบางคนอย่างงู้นอย่างงี้ดูเขาทํากันวันที่ศาสนาเราต้องการความช่วยเหลือวันที่ศาสนาเราต้องการให้เรารู้จักคําว่าเสียสละเพื่อศาสนาอบูบักรอุมัรไม่เคยอยู่ข้างหลังอบูบักรกับอุมัรเนี่ยจะนําหน้าตลอดในการที่จะทําบุญในการที่จะบริจาคสุดท้ายพออะไรพอท่านอบูบักรเอาอะไรเอาห่อทรัพย์สมบัติมาบริจาคให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ยิ้มแล้วก็ถามอบูบักรว่ามาอับกอยตาลีอาลิกซุบฮานัลลอฮ์นบีก็ถามกับอบูบักรว่าอบูบักรแล้วท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวล่ะท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวล่ะอาญาบะฮูบิกะลิมาตินคอชิอะอบกอยตุละฮุมุลลอฮะวะรอซูละอัลลอฮุอักบัรดูสิ่งที่อบูบักรบอกกับท่านนบีสิท่านพี่น้องวันที่ศาสนาเราต้องการความช่วยเหลือวันที่ศาสนาเราอยากได้ความช่วยเหลืออบูบักรอุมัรรีบแข่งกันในการที่จะบริจาคทรัพย์สินเงินทองอุมัรเอามาให้ครึ่งหนึ่งเหลือไว้ให้ครอบครัวครึ่งหนึ่งอุมัรท่านอบูบักรถือมาห่อหนึ่งนบีถามว่าแล้วเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวท่านอุมัรบอกว่ามาอับบกอยตุละฮุมอับบกอยตุละฮุมอัลลอฮ์วะรอซูละสิ่งที่ฉันเหลือไว้ให้คนในครอบครัวนั่นก็คืออัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอแล้วนี่คือสิ่งที่สำหรับคนดีๆในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านอุมัรได้ยินเช่นนั้นอุมัรบอกว่าไงลาอัสบิกุกะอาบาดันอิลาชัยอินต่อหลังจากนี้ฉันจะไม่แข่งอะไรกับท่านละอบูบักรนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรพูดกับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือข้อคิดและก็เป็นเรื่องเราเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะเอาประวัติศาสตร์แบบนี้เล่าให้กับลูกเราฟังเพื่อสร้างลูกเราเพื่ออะไรเพื่อพยายามอะไรประคับประคองลูกเราให้มีชีวิตเดินอยู่ในอีมานและก็รักในศาสนาอิสลามนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกครับสุดท้ายต้องขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุดีนุนัลอิสลามุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีอีจันปอด